เจ้าชายสุนัขที่ชื่นชอบการลงอ่างเป็นชีวิตจิตใจจากกรณีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าวิรัต0 0 7 2ได้มีการเผยแพร่คลิปสุดแซบของเจ้าหมาตัวหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าชายโดยในคลิปจะได้ยินเสียงของเจ้าของสุนัขที่กําลังเรียกหาชายซึ่งชายเจ้าหมาสุดแซบก็ได้ลงไปอยู่ในอ่างปลาหน้าวัดแห่งหนึ่งทงั้งๆที่ตัวมันกลมไม่ได้เล็กหรือว่าเพราะอากาศมันร้อนเจ้าของยังได้มีการพูดอีกว่าอ่างเคยแตกไปแล้วใบหนึ่งเพรา เพราะไอ้ชายลงไปนอนในอ่างแบบนี้แล้วก็ไม่ไหวจะซื้อใช้แล้วสุดท้ายไอ้ชายก็ไม่ยอมออกจากอ่างโดยผู้โพสต์ได้มีการระบุว่าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าชายล่าสุดงานนี้เจ้าของต้องกุมขมับอีกครั้งกับผลงานของชายแต่ยังไม่ไหยที่จะเดินตามหาอ่างที่หายไปโดยเจ้าของบอกว่ากําลังหาซื้ออยู่และต้องซื้อถึงสองใบาราคา3,000บาทเลยทีเดียวงานนี้ชายก็ขอเดินดูผลงานตัวเองสักหน่อยแล้วก ยังมองหาอ่างไม่หยุดจนเจ้าของต้องบอกว่าใจเย็นๆนะชาย